พูดถึงเรื่องของความโลภโมโทสันเนี่ยนะครับท่านบุฟังมีเรื่องที่เป็นคดีใหญ่เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับลงหนังสือพิมพ์เป็นเกี่ยวกราวเรื่องนั้นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณคุณยงและคุณนายยงเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละก่อนหน้านั้นสองเดือนคุณยองเนี่ยเดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม แล้วก็ไปพบคุณยายค่อมอายุ84ปีเป็นคนพิการหน้าสงสารเพราะว่ามือเท้าด้วนหมดทุกข้างมาตั้งแต่กําเนิดช่วยเหลือตัวเองแทบจะไม่ได้คุณยงก็เข้าไปหาคุณยายค่อมแสดงมุทิตาจิตรำพันว่าแมมเวทนาสงสารคุณยายเหลือเกินตนเองปรารถนาจะนำคุณยายค่อมไปอุปการะเลี้ยงดูให้ได้รับความสุขความสบายตามสมควรแก่วัย ทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวเองเป็นคนฝ่ายทำนะธรรมะธรรมโมมุ่งมั่นแต่การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสําคัญคุณยายค่อมก็เชื่อคุณยงก็เลยตามมากรุงเทพได้หวังจะอยู่สุขสบายตามอัตภาพยามแก่เท่าพอมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยคุณยงก็แปลเปลี่ยนฐานะจากนักบุญผู้เปลี่ยนแปดด้วยจิตอันเป็นกุศลกลายเป็นคนบาปผู้มกักมากในเงินทองและเผยธาตแท้ของความอำมหิตออกมาครบถ้วน นั่นก็คือบังคับไปคุณยายค่อมไปขอทานบริเวณพุทธบาทปากซอยวัดน้อยข้างๆห้างสรรพสินค้าเซน็นทรัลหัวหมากถนนรามคำแหงให้ไปขอตั้งแต่เวลาบ่ายจนถึงสองทุ่มทุกวันคุณยายมีความแก่ชราเป็นที่น่าเวทนาอยู่แล้วซ้ำยังพิกลพิการมือด้วนเท้าด้วนเข้าไปอีกผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เกิดเมตตาสงสารก็หยิบยื่นเศษสตังให้คุณยายแทบทุกรเฉลี่ยแล้ว คุณยายค่อมได้รับเงินที่คนให้ทานนะถึงวันหนึ่งพันกว่าบาททีเดียวแทนที่คุณยายจะได้เงินจำนวนนี้เข้ากระเป๋าเพื่อจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงชีพกลับไม่มีสิทธิ์จับต้องเงินแม้แต่สลึงเดียวก็เพราะว่าคุณยงเธอตามมาเก็บขวาดเอาไปหมดโดยมอบหมายหน้าที่ให้นางบางอายุ36ปีควบคุมดูแลไม่ให้คุณยายคอมหลบหนีหรือว่าอมเงินที่ชาวบ้านเขาให้ทานด้วยความเวทนาสงสารอย่างเด็ดขาด นางบางเองก็ถูกคุณยงหลอกมาจากบ้านเกิดที่มุกดาหารเหมือนกันโดยบอกว่าจะให้ทำงานบ้านแล้วก็จะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละสองพันบาทพอมาอยู่กับคุณยงเข้าจริงๆกลับได้รับมอบหมายให้เป็นคนพาคุณยายคอมไปขอทานแล้วก็จัดหาข้าวน้ำให้แกกินถึงเวลาสองทุ่มกว่าก็ให้พากลับบ้านเงินเดือนสองพันบาทที่บ้าจะจ่ายให้ก็ไม่ให้มีแต่ข้าวกะกลับให้กินวันละสามมื้อทำนั้นเอง สำหรับคุณยงนั้นวันๆไม่ได้ไปไหนหรกคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆที่คุณยายค่อมนั่งขอทานอยู่นั่นแหละพอเห็นว่ามีคนให้ทานเกือบเต็มกระป๋องพลาสติกเธอก็จะโฉบเข้าไปเก็บเศษสตังค์เอามาเก็บไว้สักทีหนึ่งเออเป็นการทํามาหากินที่ออกแรงเพียงแค่เดินไปเทเศษสตังค์ในกระป๋องมาใส่กระเป๋าตัวเองเท่านั้นเอง อันที่จริงคุณยงเนี่ยเธอก็มีสิทธิ์จะรับทรัพย์สบายๆไปอีกนานทีเดียวถ้าหากว่าความโลภไม่เข้ามาครอบงำจนกระทั่งบรรดาโทสะนั่นก็คือวันที่สิบสองมกราคมเวลาประมาณทุ่มกว่าคุณยายค่อมถึงนั่งขอทานมาตั้งแต่บ่ายฟุบหมอบลงกับพื้นพุทธบาทม้อยหลับไปด้วยความง่วงและความอ่อนเพลียคุณยงซึ่งกําลังกรีดกลายคอยดูแลรายได้ของเธออยู่ใกล้ๆเห็นเข้าก็โมโหเดือด ที่คุณยายค่อมไม่ปฏิบัติหน้าที่อันควรกระทําคือปนมมือสองมือด้วนๆประหลกประลกแล้วก็ร้องให้คนขอให้คนเดินผ่านไปมาโปรดเมตตาทําทานด้วยนะ,ะไม่ทําหน้าที่นั้นซะแล้วนอนเฉยดังนั้นคุณยงก็ปราดก็ไปหาคุณยายค่อมกระชากไหลให้ลุกขึ้นพระุศวาจะหลายคำก่อนที่จะจับตัวคุณยายแก่งอมกระแทกกับพื้นหลายทีเป็นการระบายอารมณ์ แล้วก็กำชับเป็นคำขาดให้คุณยายคอมในตั้งหน้าตั้งตาขอทานด้วยความขยันขันแข็งต่อไปเมื่อคุณยงเธอสะบัดหน้าจากไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อันน่าสลดหดหูก็เข้าไปสอบถามคุณยายคอมว่าหญิงร่างอ้วนบึกบึนที่เข้ามาจับคุณยายกระแทกกับพื้นคอนกรีตน่ะเป็นใครคุณยายก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่าเหตุที่ต้องมานั่งขอทานนี่ก็เพราะว่าบัญชาการจากคุณนายยงเนี่ยแต่เพียงผู้เดียว ชาวบ้านพลเมืองดีเขาก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มคุณยงด้วยความคล่องแคล่วคุณยงก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้บังคับขูเข็นคุณยายข้อมออกมาขอทานเปล่าอ่าแต่เศษสตังกล้วนๆที่ตำรวจพบในกระเป๋าของคุณยงรวมกันในกระป๋องพลาสติกเป็นจำนวนถึงพันผวาบาทเป็นหลักฐานพยานส่วนหนึ่ง แล้วก็ยังมีพยานอีกคนก็คือนางบางซึ่งให้การตามความเป็นจริงนี่เล่นเอาคุณยงซึมสนิทเลยเดินคอตกเข้าห้องขังแล้วก็ถูกดำเนินคดีต่อไปส่วนคุณยายค่อมนั้นทางกรมประชาสงเครเาะห์ก็จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและคงไม่มีโอกาสมานั่งทุกข์ทรมานขอทานข้างถนนหาเงินให้คุณยงอีกครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระของข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเสนเอ,อเอาไว้ ก็ถ่ายทอดมาให้ท่านบูฟังฟังอีกต่อหนึ่งเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าความโลภของมนุษย์หรือว,ว่าความโลภของคุณยงเนี่ยไม่เพียงแต่อยากจะได้เงินจํานวนมากๆม,า,กมา,กาเป็นของตัวเธอยังมีจิตใจที่สิ้นไร้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน่าสังเวชคุณยายค่อมแก่แก่ชาราถึงปานนั้นซ้ําก็ยังพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เออใจร้ายใจดําบังคับไปไปขอทานหาเงินให้ตัวได้หลงคอ คนอื่นทําไม่ได้แต่ว่าคุณยงเธอทําได้สบายมากความชั่วความเลวนั้นถ้ากระทำโดยมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบมีความยินดีในการกระทําความเลวเป็นอาจินกายว่าจาใจของตนก็จะถูกความหมุนหมองครอบคลุมจนปิดมิดเหมือนกับหนอนทีอ่อยู่กินเกลือกลัวอยู่กลางกองอาจมย่อมมองไม่เห็นความโส,สโครกโสโครกของอาจมกลับคิดว่าอาจมนะเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับตน การกระทำความชั่วหรือการก่อกรรมชั่วอะไรก็ตามเมื่อยังมีชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนหาความสุขสงบไม่ได้ครั้นตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับผลแห่งกรรมนั่นแหละอบยภูมิพระพุทธองค์ถึงได้ทรงแสดงเอาไว้ว่ากรรมชั่วนั้นไม่ทําซะเลยจะดีกว่าดูคุณยงเป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับไม่ต้องไปรอรับกรรมในอบัยภูมิหรอกครับกรรมเลวที่กระทาแต่คุณยายคอมก็แสดงผลแก่เธออย่างทันตาเห็นกันเลยทีเดียวแหละครับ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเป็นเรื่องของนายบอยนายบอยนี่เป็นคนขยันไม่ว่าใครก็ว่าเขาเป็นคนดียกเว้นแม่ของเขาและวเขาก็มีลูกอยู่สองคนลูกผู้หญิงทั้งคู่และกันมังน่ารักซกด้วยแต่ว่าเขาจบชีวิตลงแล้วคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็สงสารเขาสงสารลูกเมียของเขายกเว้นแม่ของเขาที่แกพูดว่ามันตายซะได้ก็ดี ในบอยเรียนไม่ทันจบปวชวก็ทำผู้หญิงท้องเสียก่อนสาวบ้านใกล้กันแม่ของเขาไม่อยากจะให้ได้กันรังเกียจว่าผู้หญิงเขาจนมีพี่น้องก็เยอะแต่ฝ่ายของแกนะมีเขาเป็นลูกคนเดียวถึงไม่รวยแต่ก็ไม่อดก็พอมีพอกินฝ่ายหญิงชื่อนิดนอกจากจะจนแล้วยังไม่มีความรู้อะไรเรียนจบแค่ป .6 จะไปทำงานที่ไหนได้ ใครเขาจะรับก็คงต้องอยู่กับบ้านจมอยู่กับความยากจนเหมือนกับพ่อแม่ของเธอป้าตุ่มแกไม่อยากให้ลูกชายได้กับแม่นิดแต่แกจะไปห้ามได้ยังไงในเมื่อนิดมันท้องแล้วแต่ป้าตุ่มเป็นคนใจแข็งท้องก็ท้องไปไม่สนใจไม่จัดการอะไรทั้งสิน้นแถมขู่ในบอยลูกชายว่าถ้าไดเมียคนนี้จะเอาสมบัติถวายวัดให้หมดเลย ครูขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่เป็นผลบอยก็ยังคงรักนิดแล้วก็ห่วงลูกในท้องของหล่อนอยู่ไม่ได้แต่งไม่ได้ขอขมาแต่เขาก็นิดกับนิดก็อยู่กินกันฉันผัวเมียทีแรกเขาอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายต่อมาเขาปลูกบ้านเล็กๆบนที่ดินของเมียเขากับพ่อตาก็ช่วยกันสร้างเสร็จออกมาเป็นบ้านหลังเล็กๆไม่ว่าใครเห็นก็ว่ามันน่ารักอยู่จริงๆไม่ได้ลงทุนอะไรมาก ใช้ไม้จากสวนหลังบ้านต้นกามปูบ้างมาขามเทศบ้างโคนแล้วก็เลื่อยออกมาเป็นแผ่นๆมันก็กลายเป็นบ้านกันแดดกันฝนได้นิดนักรอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักแต่แม่ของนายบอยไม่มาดูหน้าหลานเลยแม่เขาโกรธมากมากที่สุดโกรธจนไม่ยอมพูดด้วยแกเป็นคนมีทิฐิแรงกล้าชาวบ้านรู้นิสยัยนี่กันดีก่อนหน้านั้นแล้วพูดคำไหนคำนั้น มีปากเสียงกับใครไม่คืนดีไม่ดีด้วยต่อให้มางอ้อพูดด้วยก็ไม่พูดผูกใจเจ็บรุนแรงเคยทะเลาะกับคนข้างบ้านก็เลิกคุยกันไปเลยทั้งครอบครัวซ้ายัางห้ามลูกห้ามผัวไม่ให้คุยซะด้วยนะทั้งที่ลูกบ้านโน้นก็เพื่อนกันกันกบลูกชายแต่ในบอยก็ไม่ได้เชื่อฟังเจอหน้าเพื่อนก็คุยกันเป็นปกติแล้วก็ยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่ลุงจันพ่อของบอยแรกๆก,ก,ก็ไม่พอใจลูกชายอยู่มาก แกว่าเมื่อเล็กๆเน่ยเขาเชื่อฟังแกดีหัวอ,อ่อนอว่านอนสอนง่ายแต่พอโตแล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้แกว่ามันโตแล้วมันรันหัวดือ้อแกโกรธลูกชายแต่ก็ไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับป้าตุม่มลูกชายพูดด้วยแกก็พูดคุยแต่พอป้าตุ่มรู้แกก็โดนเล่นงานป้าตุ่มไม่ใช่ว่าปากดุดาว่ากล่าวเพียงอย่างเดียวมือไม้ก็ยังไวอีกด้วยลุงจัน,นเหมือนมีแม่สองคนเลย แกต้องเป็นคนที่ต้องอยู่ในโอวาทเมียเป็นอย่างนี้มานานแล้วยิ่งมาเจอเรื่องนี้ก็ยิ่งต้องโดนเข้มงวดหนักมากยิ่งขึ้นตอนหลังแกก็เลยไม่กล้าพูดกับลูกชายกลัวจะรู้ไปถึงหูเมียพวกเพื่อนบ้านก็ปากไม่ค่อยดีชอบเอาไปฟ้องประตุมแกก็เลยต้องปิดปากเงียบแต่ลูกชายของแกนะ่ะเข้าใจบ่อยก็พูดว่าพ่อไม่มีอะไรพ่อก็ลำบากใจต้องเชื่อแม่ เขาทำงานหลายอย่างก่อสร้างงานช่างต่างๆหาปลาโดยช็อตเอาทอดแหเขาก็ทำเขาเป็นคนที่ชอบทำโน่นทำนี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาทำงานหนักเขาว่าจะเก็บเงินเอาไว้ให้ลูกส่วนนิดเมียเขาก็ขยันเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีสมบัติให้อีกอย่างหนึ่งแม่ของบอยดูถูกว่าจะพากันอดตายก็ยิ่งทำให้ขยันกันใหญ่ประหยัดอดออมกันอย่างสุดๆแต่บอยก็ไม่เคยลืมพ่อแม่เขามีปลาก็เอาไปให้แม่แม่ก็ไม่พูดด้วย มีอะไรก็เอาไปให้ปลูกผักก็เอาไปให้เจอก็ยกมือไหวเขาทำเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่อีกฝ่ายนีเฉยเมยเท่านั้นเองลุงจันพอเห็นว่าไม่มีใครเห็นก็คุยกับลูกชายเท่าที่จะทําได้บอกลูกว่าไม่ต้องเอาอะไรมาให้เอาไว้ให้ลูกเมียกินปลาถ้ามันเหลือกินก็เอาไปขายเก็บเงินเอาไว้ให้ลูกเด็กมันจะต้องกินต้องเรียนหนังสือต่อไปเองไม่ต้องเอาอะไรมาให้พ่อแล้วนะ แต่เขาก็ยังเอาไปให้อยู่ดีเอาไปให้บ่อยๆต่อมานี่บอยก็ได้ลูกสาวอีกคนหนึ่งญาติๆทา้งฝ่ายเมียเขารักใคร่เด็กๆก,กันมากส่วนทั้งฝ่ายพ่อแม่เขานี่เป็นคนละเรื่องเลยแต่ลุงจันทร์ก็แอบ,บมองหลานๆแกอยู่บ้างถ้าทำได้แต่ก็ต้องไม่ให้ปตุมรู้ถ้ารู้ก็เป็นเรื่องต้องเคลียร์กันวุ่นไปไม่จบง่ายมีคนที่หวังดีอยากจะให้ปตุมละทิฐิก็พูดคุยกับปตุมเรื่องนี้ คนนั้นก็คือป้าพาซึ่งเป็นเพื่อนกันกับป้าตุ่มนั่นเองซึ่งก็โดนป้าตุ่มกโกรธจนไม่พูดด้วยอีกเลยโดยพูดทํานองว่ามันเป็นเรื่องของป้าตุ่มเองที่แกพูดจริงๆมันง่ายๆตรงๆก็คือมันเรื่องของกูบอยแวะเวียนไปหาพ่อแม่เสมอไปทีไรก็มีของฝากติดมือไปถ้าเจอแม่ก็พูดกับแม่เจอพ่อก็พูดกับพ่อแถมยังเล่าเรื่องลูกๆให้ฟังซะอีก ป้ตุ่มก็จะทําเป็นไม่ได้ยินทํางานอะไรอยู่ก็จะทําไปนึกจะเดินหนีก็ไปเลยไม่ใส่ใจว่าลูกกําลังจะเล่าเรื่องค้างอยู่แต่อย่างใดเข้าไปทีไรก็มักจะบอกแม่เสมอว่าเขารักแม่นะกับพ่อเขาก็บอกแบบเดียวกันหลายปีผ่านไปทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงป้าตุ่มก็ยังคงเป็นป้าตุ่มลุงจันท์ก็ยังเกรงใจเมียอยู่ไม่เสื่อมคลายบอยก็ยังรักพ่อแม่ไปมาหาสู่ไม่ว่างเว้น ทางฝ่ายเมียเขาก็คือนิดก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังขยันทำมาหากินฝากแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ไปทำงานงานก่อสร้างก็ทำบอยก็เช่นเดียวกันไม่เกี่ยงงานกันเลยช่วงหลังๆบอยกับเมียทำงานก่อสร้างอยู่กับผู้รับเหมาที่เป็นคนบ้านเดียวกันคือลุงกรเขาเรียกกันว่าเสียกรรับงานสร้างบ้านต่อเติมบ้านทำห้องน้ำห้องส้วมคนงานก็คือคนในหมู่บ้านช่างก็คนในหมู่บ้าน,ชาน,น,านเช่นเดียวกัน ฝึกกันไปสอนกันไปจนเก่งทำงานได้คล่องบอยทำงานอยู่กับเสียกรช่วงนั้นลุงกรก็รับเหมาสร้างบ้านหลังหนึ่งมีสองชั้นบ้านขึ้นโครงสร้างเสร็จหมดแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่จะทำรัว้วด้วยอิฐบล็อกรอบบ้านจะทำบานประตูอันลอยสวยงามเจ้าของร่ำรวยมาจากการค้าขายซื้อพืชผักผลไม้จากชาวบ้านที่หมู่บ้านไปขายกรุงเทพ ซื้อถูกขายแพงได้กำไรดีทำมาหลายปีจนมีเงินมีทองมีรถสองคันเอาไว้สำหรับส่ง,สงของบ่ายวันนั้นบอยทำงานอยู่บนนั่งร้านด้านหน้าบ้านใกล้ถนนแล้วก็ใกล้าสายไฟฟ้าแรงสูงอีกด้วยไม่มีใครเตือนเขาไม่นึกว่ามันจะเกิดตัวเขาเองก็รู้เรื่องไฟฟ้าดีแต่คนเรามันถึงคราว เหล็กยาวๆเป็นท่ออะไรสักอย่างที่เขาแบกคอนมันอยู่มันก็ไปกระทบกับสายไฟแรงสูงเขา้าเกิดเสียงดังยังระเบิดเสร็จแล้วร่างของเขาก็หล่นจากนั่งร้านแล้วเขาก็เสียชีวิตไปนิดก็ทำงานอยู่และเห็นด้วยด้วยตาเลยว่าตอนที่ผัวหล่นออกมาจากนั่งร้านหล่อนกรีดร้องสุดเสียงเป็นลมไปก่อนที่จะรู้ว่าผัวเป็นหรือตายฟื้นขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเขาไม่รอด หล่อนก็ร้องไห้เล่าว่าเขาพูดเป็นลางอยู่เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุเนี้ยเขาพูดว่าไม่รู้เมื่อไรแม่จะยอมพูดกับเขาสักทีเขารักแม่เขารักพ่อเขาอยากให้แม่ยกโทษให้ไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่าตอนกลางคืนก็ชอบพูดถึงลูกๆพูดต่อไปว่าเด็กๆน่จะเป็นยังไงกันบ้างโตขึ้นจะเรียนอะไรกันจะทำงานทำการอะไรไม่อยากจะให้ลำบากเหมือนเขาเหมือนนิด ต้องเรียนให้ได้สูงๆจะได้ทำงานที่มันเบาๆหน่อยอย่าได้มาทำงานใช้แรงเหมือนกับพ่อแม่เลยนิดต้องขอร้องให้เขาเลิกคิดมากอีกอย่างเขาพูดอย่างนั้นหล่อนก็ยอมรับว่ามันทำให้หล่อนใจคอไม่ดีเสร็จแล้วเขาก็มาจากไปอย่างนี้เด็กๆก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องยังไม่เข้าใจอะไรกันมากก็ได้แต่ถามพ่อไปนอนในนั้นทาไมพ่อหายใจออกหรือเปล่าแล้วเมื่อไรพ่อจะตื่น อยากให้พ่อตื่นอยากขี่คอพ่อเพราะว่าเขาชอบเอาลูกขึ้นขี่คออยู่เป็นประจำป้าตุ่มลุงจันรู้ข่าวเมื่อมีคนไปบอกป้าตุ่มพอได้ยินนันนิ่งอึ้งเลยเขาว่าแกยืนนิ่งไม่ขยับตัวจ้องหน้าคนไปบอกตาไม่กระพริบเลยการจ้องนั้นไม่ได้จ้องเพราะไม่เชื่อแต่เขาว่าน่าจะจ้องเพราะไม่นึกไม่ฝันจะได้ยินข่าวนี้ส่วนลุงจันพอได้ยินเขา้าแกเป็นลมแกลม้มลงทันทีเลย เพื่อนบ้านต้องช่วยกันพอฟื้นแกก็จะไปดูสพบลูกแต่ตอนนั้นป้าตุ่มนั่งอยู่อมองแกฟื้นพอแกจะไปป้าตุ่มก็สั่งห้ามแกก็เลยต้องหยุดเพื่อนบ้านบางคนโมโหก็คือป้าฟ้าเพื่อนป้าตุ่มที่ถูกป้าตุ่มโกรธไม่พูดด้วยถึงกับชี้หน้าด่าป้าตุ่มใจมึงทําด้วยอะไรไว้อีตุ่มลูกตายทั้งคนยังห้ามพ่อไม่ให้ไปดูลูกมึงมันใจดําใจหินคนเดียวไม่พอยังห้ามคนอื่นอีก กูไม่นึกเลยว่ามึงจะเป็นคนอย่างนี้อีตุ่มนั่นลูกมึงนะที่ตายไม่ใช่คนอื่นมึงไม่ไปมึงก็ให้ผัวมึงไปไม่ได้เลยอีตุ่มเพื่อนบ้านคนอื่นก็โกรธเคืองเหมือนกันก็พูดกังคนละหลายคำแต่ป้าตุ่มก็นิ่งเฉยไม่ยอมเสียน้ำตาแม้แต่หยดเดียวนั่งนิ่งหนักๆนัก,นก,นกเขาก็พูดเกลี้ยกล่อดไปมันเรื่องของกูคนอื่นไม่เกี่ยวไปออกจากบ้านกูไปอีหาพวกนี้พวกนั้นก็ยังไม่ยอมขยับยังพูดสั่งสอนป้าตุ่มกันอยู่ ป้าตุ่มก็พูดออกมาเลยว่ามันตายซะได้ก็ดีเท่านั้นเองทุกคนเงียบกริบเลยเพราะตกตะลึงต่อมาก็พากันออกมาจากบ้านนั้นพอไปถึงถนนก็โคนดา่าป้าตุ่มกันไม่ยั้งปากพูดออกมาได้มันพูดออกมาได้ไอ้ตุ่มนี่หานี่ป้าฟ้านี่เดือดดาลอย่างหนักเลยลุงจันน์นี่แอบไปดูศพลูกแกร้องไห้กอดแล้วกอดอีกอ่าเขาก็ปล่อยให้แกมีโอกาสทําอย่างนั้นเป็นครั้งสุดท้าย ส่วนป้าตุ่มไม่ได้ไปฟังพระสวดน่ะส่วนลุงจันทร์แกแอบไปวันเผาก็ไปเผาแต่ไม่มีว่แววของป้าตุ่มแม้แต่เงาคนในงานเรียกป้าตุ่มว่าแม่ใจดำพวกที่อายุมากๆก็เรียกอิตุ่มใจหินศพของบอยถูกเผาไปแล้วมีคนพูดว่าที่เขาต้องตายแบบนั้นคงจะเป็นเพราะกรรมเวรที่เขาชอบเอาไฟช็อตปลาเขามักจะทำในช่วงที่ว่างจากงานรับจ้างแล้วก็เอาปลานะไปให้พ่อแม่เขาทุกที เขาว่ากันว่าเพราะช็อตปลาเขาถึงได้ตายเพราะโดนไฟช็อตประตุ่มที่พูดว่ามันตายเสียด้ก็ดีหลังจากนั้นสามเดือนก็ฆ่าตัวตายเอาเชือกแขวนคอกับคือตรงช่วงห้องครัวกับตัวบ้านร่างทวทวมๆนะห้อยตองแต่งอยู่มีเก้าอี้กลมๆลม้ลมกลิ้งอยู่ที่พื้นใกล้ๆนั้นด้วยลุงจันร้องไห้โอ้โหมันก็เด็กๆแกไม่อายใครแล้วเสียลูกเสียเมียแกก็เหมือนตัวคนเดียวในโลก ก่อนตายนะลุงจันแอบเห็นป้าตุ่มร้องไห้แกยืนยันว่าเมียแกนอนร้องไห้ทุกคืนแต่ป้าตุ่มเป็นคนปากแข็งไม่ยอมรับว่ารักลูกสงสารลูกไม่ยอมรับว่าเสียใจที่ลูกชายไปอย่างไม่มีวันกลับต่อมาลุงจันพยายามฆ่าตัวตายตามไปแต่เชือกขาดหล่นลงมาแขนขวาหักต้องไปเข้าเปลือกตอนนั้นแกไม่ยอมเล่าว,ว่าแกคิดฆ่าตัวตายมาเล่าทีหลังหลังจากที่แกพยายามอีกครั้งแล้วเก้าอี้มันล้มก่อนที่แกจะแขวนคอสําเร็จ หล่นลงมาจากเก้าอีก้ก็ทําให้แขนที่หักอยู่ยังไม่หายหักซ้กํเข้าไปอีกแม่ยายของบอยไปหาแกที่บ้านพูดวาตาจันแกะจะฆ่าตัวตายไปทําไมแกไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะคนอื่นเขาก็อยู่กันคนเราเนะี่ยเกิดมามันต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ต้องฆ่าตัวตายมันก็ต้องตายอยู่แล้วแกอยู่ไปเหอะอยู่ไปเรื่อยๆแกมีหลานนะแกะไม่รักหลานๆหรอต่อไปมันก็โตเป็นสาวกันมันก็อยากมีปู่มั่งเหมือนกัน ลุงจันทร์ก็คิดได้ว่าอย่างน้อยแกก็ยังมีหลานสาวตั้งสองคนอีกหน่อยก็คงจะโตเป็นสาวสวยเหมือนแม่หรืออาจจะเหมือนป้าตุ่มก็ได้โดยเฉพาะคนเล็กมีเขาป้าตุ่มอยู่มากทีเดียวต่อมาเพื่อนบ้านจึงเห็นลุงจันทร์ปั่นจกักรยานไปรับไปส่งหลานที่โรงเรียนอนุบาลคนเล็กนั่งหน้าคนโตซ้อนท้ายแวะซื้อขนมที่ร้านค้าให้กินทุกวันพวกตุก,กตาพวกของเล่นต่างๆดินสอว่ารูปสีเทียน หนังสือภาพระบายสีแกหัวเราะสีหน้ามีความสุขอารมณ์ดีแกบอกว่าถ้าแกตายไปเสก่อนหน้านี้แกก็คงไม่รู้จักกับชีวิตที่มันดีที่สุดช่วงนี้เลยล่ะครับ